รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยท่องไปไร้ขีดไร้ขีดจัดไปแบบ exclusive รอทุกทริปมากกว่าเที่ยวมากกว่าเที่ยวไปแบบ exclusive ไร้ขีดจำกัดเป็นมากกว่าเที่ยวพร้อมทุกทริปสนับสนุนโดยการท่องเที่ยวเมืองโกเบสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมากกว่าเที่ยวครับคลิปนี้เราอยู่กันที่ญี่ปุ่นค่ะอยู่ที่เมืองโกเบครับค่ะแล้วก็ด้านหลังที่เห็นนี่คือโกเบทาวเวอร์ค่ะโกเบทาวเวอร์ครับเป็นสัญลักษณ์ที่ใครๆก็รู้ว่าที่นี่คือเมืองโกเบนะครับแลนด์มาร์คเลยแหละมาก็ต้องมาที่นี่แต่หลายคนเนี่ยพี่นุ่นหลายคนเนี่ยเขาจะบอกว่าโกเบเนี่ยเป็นจังหวัดเหรอจริงๆไม่ใช่นะที่นี่คือที่นี่คือจริงๆเนี่ยภูมิภาคคันไซเนี่ยมีทั้งหมด7จังหวัดด้วยกันโกเบด้วยความที่มีชื่อเสียงหลายๆอย่างคนก็เลยมองว่าเฮ้ยโกเบเป็นจังหวัดแล้วก็โปรแกรมทัวร์หลายๆโปรแกรมทัวร์หลายๆบริษัทโอซาก้านาราเกียวโตโกเบแต่ไม่มีใครเอ่ยเลยว่าจังหวัดฮิโอโกะจริงๆโกเบเนี่ยก็คือเป็นเมืองอยู่ที่จังหวัดฮิโอโกะนั่นไงนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปชมโกเบทาวเวอร์ไปดูวิว360องศาใช่เป็นพาโนรามาเลยต้องขึ้นไปข้างบนด้านบนนั่นนู่นที่พี่หาข้อมูลมาเนี่ยจะมีร้านอาหารด้วยนะไม่ใช่แค่ขึ้นไปชมวิวแล้วร้านอาหารมีอยู่ร้านนึงนะหมุนรอบ360องศาเลยนั่งโอ้โหกินไปก็ชมวิวไปสุดยอดดีมากนะครับแล้วก็บรรยากาศข้างบนเนี่ยที่เราจะเห็นเป็นวิวเมืองค่อนข้างที่จะหนาแน่นเนี่ยจริงๆก็ไม่หนาแน่นมากนะใช่คนญี่ปุ่นเขาบอกเขาจัดระเบียบดีแหละนึกว่ามันก็เลยดูแบบเป็นระเบียบแล้วก็ไม่แน่นจนเกินไปใช่ประชากรที่นี่เนี่ยคุณจิโร่ซังที่ดูแลพวกเราแล้วพาพวกเรามาเนี่ยเขาบอกว่ามี 1,540,000 กว่าคนเยอะนะเยอะไหมเยอะอยู่ที่จังหวัดเนี้ยอยู่ที่โกเบอยู่ที่เมืองโกเบแค่เป็นเมืองนะอยู่กันเป็นล้านอะแล้วนุ่นประชากรปัจจุบันญี่ปุ่นเนี่ยมีทั้งหมด127ล้านคนนะสมควรแล้วล่ะที่หนาแน่นที่สุดในโลกเนี่ยนะความสูงเท่าไหร่108เมตร108เมตรใช่เขาสร้างกันมาตั้งแต่ปี1963ค่ะพี่เอียงครับพี่ได้ยินว่าได้รางวัลอะไรนะใช่เขาได้รางวัลการออกแบบที่สวยนะคะจากสถาปนิกของญี่ปุ่นเนี่ยแหละก็ได้ในปีนั้นเลยปีที่สร้างเลย1963ใช่สร้างปุ๊บก็ได้รางวัลเราจะเห็นลักษณะของทาวเวอร์นะคะจะเหมือนกับกลองโบราณของญี่ปุ่นนึกออกไหมเหมือนกลองยาวใช่ใช่เหมือนกลองยาวบ้านเราด้วยนะใช่ใช่ก็คล้ายๆเป็นลักษณะนั้นคงได้แรงบันดาลใจมาหรืออะไรยังไงไม่รู้ค่ะแต่พี่ชอบโครงสร้างเหล็กแล้วก็ความเป็นสีแดงเนี่ยมันเด่นสง่ามากเลยใช่สวยแล้วก็ตัดกับตอนนี้ฟ้าสวยด้วยแหละแล้วที่นุ่นบอกพี่ว่าชั้นอะไรนะที่สามารถเป็นพื้นกระจกอ่ะชั้น1แต่เราต้องขึ้นลิฟต์ไปอยู่ดีตรงนั้น75เมตรไงความสูง75เมตรใช่เป็นพื้นกระจกเดี๋ยวไปดูดิว่าเสียวหรือเปล่าเดี๋ยวต้องพาไปดูไปยังไปอยากดูแล้วไปเข้าไปดูมาหลายครั้งแล้วครั้งแรกเลยเนี่ยเพิ่งเคยขึ้นมาได้เข้ามาข้างในใช่ไหมคะใช่วิวข้างหลังสวยมากเลยค่ะขึ้นลิฟต์มานะคะท่านผู้ชมข้างบนนี้เรียกว่าชั้น4เนาะเราขึ้นมาชั้น4แล้วก็จะเห็นวิวแบบพาโนรามาเลย360องศาค่ะนู่นเห็นเขาล็อกโกซังด้วยด้านหลังค่ะท่านผู้ชมแล้วก็ในโปรแกรมนี้เราจะขึ้นเขาล็อกโกด้วยนะเดี๋ยวไปดูกันที่นั่นนะคะฝั่งนี้เขาเรียกว่ามัลเทนไซด์แล้วก็อีกฝั่งนึงก็จะเป็นสี่ไซด์มี2ฝั่งถือว่าห่วงจุ้ยดีมากด้านหลังเป็นเขาแล้วก็ด้านหน้าเป็นทะเลคุณผู้ชมนะครับสามารถเข้ามาเที่ยวที่นี่ได้เนี่ยเปิดทุกวันนะครับ9โมงถึง3ทุ่มค่าเข้าเท่าไหร่คะพี่ยังผู้ใหญ่700เยนเด็กน้อย300พี่ยังครับนุ่นตรงนี้ไงที่นุ่นบอกเป็นกระจกมองเห็นข้างล่างได้ตรงนี้เป็นชั้น1เราลงมาจากชั้น4เมื่อกี้แล้วลงมาปุ๊บชั้น1เดินบันไดลงมาได้นะคะท่านผู้ชมแล้วก็จะมาเจอกับจุดตรงนี้เป็นวิวเมื่อกี้เรามองวิวแบบรอบๆไงนี่มองวิวข้างล่างก็จะเห็นคนตัวเล็กๆเดินอยู่ข้างล่าง
แต่ก็ยังโอเคนะยังไม่ค่อยน่าหวาดกลัวเท่าไหร่ใช่เพราะว่า75เมตรเห็นบางคนเสียวอยู่เหมือนกันใช่ใช่บางคนก็กลัวได้บรรยากาศอีกอย่างนึงนะใช่ใช่ก็มีกิมมิกให้เล่นงานมาตรงนี้คือเข้ามาภายในโครงสร้างนี่สวยจริงๆนะใช่ไอเสาสีแดงๆที่เขาถักทองที่เป็นตัวทาวเวอร์เขาบอกว่าเป็นเสาสีแดงแห่งแรกในญี่ปุ่นที่เพ้นสีแดงอะค่ะตอนนี้เราเดินมาจากโกเบทาวเวอร์ใช่ค่ะไม่ไกลมากเนาะเดินมาแป๊บเดียวใช่ก็จะเห็นเหมือนเป็นเสากระดงเรืออยู่ข้างนอกสีขาวมองไกลๆจะเหมือนตะข่ายอะไรสักอย่างแต่เป็นโครงเหล็กนะคะโครงเหล็กสีขาวๆเหมือนเรือใบขึ้นมาที่นี่ล่ะค่ะโกเบมาริไทม์มิวเซียมนะคะเป็นมิวเซียมเกี่ยวกับเรือนู่นเรือนี่ก็จะมีประวัติเกี่ยวกับเรือเยอะมากใช่ค่ะเข้ามาที่พี่เห็นเนี่ยคือนี่เลยที่นุ่นเล่าพี่ฟังเป็นเรือจำลองใช่ไหมใช่ค่ะของจริงอะไรยังไงครับของจริงใหญ่กว่านี้เยอะมากยาวถึง100เมตรนะคะเป็นเรือของสัญชาติอังกฤษเป็นเรือจากอังกฤษค่ะล่องมาที่โกเบท่าเรือโกเบตรงเนี้ยเพราะโกเบเขาก็เป็นเมืองค่อนข้างอินเตอร์เนาะเป็นท่าเรือที่แบบมีต่างชาติมาทำธุรกิจด้วยเยอะแยะของจริงก็อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ที่อังกฤษคนญี่ปุ่นเป็นคนสร้างขึ้นมาค่ะครับที่นี่สร้างตั้งแต่ปี1987ที่สร้างพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ฝั่งด้านนี้นะคะเป็นเรือจำลองเป็นโมเดลไม่ใช่เฉพาะเรือที่ญี่ปุ่นเป็นเรือจากทั่วโลกเลยใช่อันนี้ก็จะอังกฤษเหมือนกันใช่ค่ะเป็นเรือลักษณะอย่างงี้อย่างนี้ส่วนมากจะเป็นเรือสินค้าเพราะว่าตามแบบฉบับของโกเบคือทำธุรกิจแล้วก็เป็นพอร์ตที่เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลฝั่งด้านนู้นค่ะจะเป็นเรือผนังที่เป็นดินเผาเรียงไปตามลำดับของการเวลาใช่แต่ละยุคใช่ค่ะจนถึงสุดท้ายจะมีเรือดำน้ำอยู่ซึ่งมีตัวอย่างตรงนี้ด้วยไปเราเดินดูกันเรื่อยๆดีกว่านี่เรามาหยุดตรงนี้ดีกว่าสะดุดตาที่สุดหมุนให้เราได้เห็น360องศาอีกแล้วครับเป็นเรือที่ทำมาเป็นไข่มุกแล้วก็มีทองคำตรงใบเรือเห็นไหมนี่เหมือนหลายร้อยเม็ดเลยนะไข่มุกใช่เยอะมากอ๋อนึกออกแล้วคือที่โกเบเนี่ยมีคล้ายๆโรงงานผลิตเครื่องประดับโดยเฉพาะไข่มุกเนี่ยนะไข่มุกเนี่ยมาจากหลายๆจังหวัดส่งมาให้ที่นี่ผลิตใช่คือโกเบเป็นแหล่งผลิตเพราะว่าตรงนี้ก็จะเป็นแหล่งท่าเรือกระจายสินค้าค่อนข้างได้ง่ายจังหวัดต่างๆรอบๆส่งมาส่งไข่มุกมานะคะที่นี่ไม่ได้ผลิตเองส่งเข้ามาให้โกเบโกเบจะเป็นเมืองที่คัดเลือกไข่มุกคุณภาพดีแล้วก็ส่งขายต่อไปโอ้สุดยอดเลยมนุษย์ทิพย์นี้จะได้เจอป่ะนะไข่มุกเมื่อกี้เจ้าหน้าที่เขาบอกเราว่าอย่างเงี้ยที่เราเห็นเนี่ยไม่ได้โชว์ทั้งปีนะอ้าวจะมี1ปีจะมีแค่2เดือนคือเดือนธันวากับเดือนมกราเท่านั้นโชคดีของเรามากมาแล้วเจอโชคดีของคุณผู้ชมด้วยที่ได้ดูอันนี้ก็จะเป็นเรือที่เขาประดิษฐ์แล้วก็สร้างเป็นศิลปะที่สร้างเข้าไปในขวดใช่มีหลายขนาดมากๆนะคะขนาดจิ๋วนี่ต้องขนาดเอาแว่นส่องเลยท่านใช่ใช้แว่นขยายส่องให้เราเห็นว่าข้างในขวดเป็นอะไรเก่งมากๆเลยครับนี่ก็เป็นอีกถือว่าเป็นอีเวนต์นึงเนาะที่อยู่ในมิวเซียมให้เราได้ดูกันวันเวลาไม่มีวันหยุดอาจจะชุดเรียวแรงก้าวไปแต่การเดินทางไม่เคยสิ้นสุดคนที่หยุดก็คงไม่เข้าใจลองไปดูกันสักครั้งโลกใบเดิมมีความหลังออกเดินทางกันอีกครั้งมากกว่าที่มากกว่าที่พบกับรายการเช็คทัวร์ออนทีวีทางทรูวิชั่นช่อง54และ70ทุกวันเสาร์เวลา 16:00 นถึง 16:30 นเป็นมากกว่าเที่ยวสนับสนุนโดยการท่องเที่ยวเมืองโกเบมากกว่าเที่ยวไปแบบ exclusive ไร้ขีดจำกัดเป็นมากกว่าเที่ยวเอาละพี่เอียง มาถึงที่ของพี่เอียงแล้วค่ะภายในบริเวณเดียวกันเนาะ กับเมื่อกี้ เดินมาปุ๊บเจอเลยคาวาซากิกู๊ดไทม์เบิร์ลโอ้สุดยอดเข้ามาตื่นเต้นอ่ะสำหรับผู้ชายนะที่เห็นอะไรแบบนี้เนี่ยมันก็อดตื่นเต้นไม่ได้ว่าเฮ้ยมันคืออะไรแต่เข้ามาเนี่ยตกใจอย่างนึงตรงที่คาวาซากิเนี่ยผลิตไม่ใช่แค่มอเตอร์ไซค์ที่เรารู้จักนะใช่คนไทยจะรู้จักว่าคาวาซากิผลิตมอเตอร์ไซค์อย่างเดียวซึ่งจริงๆแล้วเขาผลิตทุกอย่างจริงๆนะครับเรือดำน้ำนี่ที่เราเห็นที่เราเห็นทุกอย่างแล้วก็ที่เห็นนี่
เฮลิคอปเตอร์คาวาซากิก็ทำด้านนี้เป็นเจ็ตสกีคาวาซากิก็ทำรถไฟชินคันเซ็นเขาก็ทำใช่ค่ะเรือนี่ฮะมอเตอร์ไซค์ของคาวาซากิใช่ค่ะเข้ามาในนี้นะคะเขาจะมีอธิบายว่าบริษัทสร้างขึ้นเมื่อไหร่อะไรยังไงแล้วก็ตามผนังก็จะเห็นว่าปีไหนเขาผลิตอะไรขึ้นมาบ้างผลิตมาแทบตลอดตั้งแต่เปิดบริษัทแล้วก็ผลิตมาแบบทุกอย่างนี้แตกต่างเกี่ยวกับอวกาศเขาก็ผลิตแต่สังเกตไหมว่าไม่มีรถยนต์ใช่มีอย่างหนึ่งที่เขาไม่ได้ผลิตคือรถยนต์ใช่คาวาซากิไม่ทำรถยนต์เพราะว่าคุณจิโร่เนี่ยเขาบอกว่าเขาก็ไม่อยากไปทำแข่งกับโตโยต้าใช่ค่ะฮอนด้าหรืออะไรอย่างนี้ที่เขาผลิตอยู่แล้วก็เลยคาวาซากิก็เลยมุ่งมาทางอื่นซึ่งทุกอย่างแหละซึ่งทุกอย่างเลย เครื่องบินก็ทำเป็นส่วนหนึ่งในการผลิต Boeing 777ด้วยคาวาซากิได้มีส่วนร่วมในการผลิตด้วยยอดเลยนี่คือแบบความรู้ใหม่แบบนี้แม้ที่เขาเรียกว่าสักกระเบือยันเรือรบสักกระเบือยันเรือรบถึงแล้วค่ะพี่ยังของจริงแล้วโอ้ตื่นเต้นมากมอไซค์ล้วนๆโอ้เยอะมากเลยอ่ะแวะที่คันแรกเลยรู้คันนี้สวยมากพี่นุ่นรู้จักรุ่นนี้ไหมคะไม่รู้โอ้ไม่คิดเลยว่าคาวาซากิรุ่นโบราณนี่จะสวยขนาดนี้ปกติเนี่ยเดี๋ยวนี้คนไทยอ่ะก็จะมีกลุ่มพวกบล็อกหรือว่าอะไรเนี่ยตาม Facebook อะไรต่างๆก็จะมีคลับของยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้เนี่ยผมว่าถ้าคนดูแล้วก็หลงรักมอเตอร์ไซค์นะไม่จำเป็นต้องยี่ห้อไหนนะแบบนี้ชอบแน่นอนเพราะมันเป็นแบบว่าแนวมอเตอร์ไซค์โบราณแต่ปัจจุบันรุ่นพวกนั้นอ่ะก็ขยับขยายขึ้นไปไปดูลงไปดูมากสุดยอดหน้ารถแต่ละคันนะคะเขาก็จะมีรายละเอียดบอกผลิตปีไหนอะไรยังไงข้อดีเวลาเรามาเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยเขาใส่ใจรายละเอียดเยอะขนาดเมื่อกี้ทาวเวอร์ก็ยังความสูงเท่าไหร่สร้างเมื่อไหร่นี่มาคาวาซากินี่รุ่นอะไรปีอะไรแม้กระทั่งเครื่องยนต์ต่างๆรายละเอียดของเครื่องยนต์เอนจินเนี่ยกี่ซีซีเขามีบอกหมดเลยนั่นโอ้โหเอ้ยแต่มีให้นั่งได้นะเห็นเปล่าให้นั่งถ่ายรูปหุ่นยนต์ก็ผลิตค่ะคาวาซากิโอ้โห Amazing มากอ่ะก็คือกดปุ่มนี้แล้วหุ่นยนต์ก็จะโชว์มันจะเป็นเหมือนเล่าอ่ะเนาะว่าเขาผลิตอะไรประกอบร่างแล้วประกอบร่างเวลาไม่มีวันหยุดอาจจะชุดวิวแรกก้าวไปการเดินทางไม่เคยสิ้นสุดคนที่หยุดก็คงไม่เข้าใจลองไปดูกันสักครั้งโลกใบเดิมมีความลับถึงแล้วครับเมืองอาริมะออนเซ็นใช่ค่ะเรามาจากโกเบแค่ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงใช่นั่งรถตรงประมาณตรงโกเบทาวเวอร์แหละก็นั่งมาแป๊บเดียวท่านผู้ชมสามารถนั่งรถนะครับจากสถานีซาโนมิยะค่ะนะที่ในเมืองโกเบฮะก็จะมาถึงที่เมืองอาริมะออนเซ็นไม่ถึงครึ่งชั่วโมงใช่ค่ะเมืองนี้มีชื่อเสียงทางด้านออนเซ็นใช่ค่ะนะครับแล้วก็ที่เห็นด้านหลังนี้ที่ไหนครับน้องนุ่นตรงนี้นะคะเป็นเทนจินเซงเก้นนะคะเป็นน้ำพุร้อนขึ้นมาจากใต้ดินซึ่งความลึกลงไปเนี่ยอยู่ประมาณ206เมตรใช่ค่ะที่เขาจะมีบอกแล้วก็มีหลายภาษาด้วยนะนุ่นเนาะใช่ค่ะแต่ไม่มีภาษาไทย คนไทยต้องมาเยอะๆนะคะจะได้มีภาษาไทยนี่คือ98องศาออนเซ็นที่นี่จะแบ่งน้ำแร่เป็น2ประเภทนะคะก็คือเป็นน้ำแร่แบบโกลแล้วก็ซิลเวอร์ซึ่งแร่ธาตุที่อยู่ข้างในมันต่างกันก็เลยจะเห็นสีเป็น2แบบนะคะที่นี่จะนิยมแบบโกลจะเห็นว่ามีคราบเหลืองๆอยู่มีแร่เหล็กกับเกลือหรอผสมอยู่มีใช่รสชาติเค็มๆมาที่ชิมไปมีให้ชิมตรงข้างทางนะคะแล้วก็ที่ระหว่างที่เราเดินมาจากหมู่บ้านเนี่ยเนาะเป็นหมู่บ้านโบราณทั้งหมดเลยสวยงามมากก็จะมีออนเซ็นแช่เท้าบริเวณด้านนอกเนี่ยฟรีแล้วก็24ชั่วโมงด้วยถอดรองเท้าเรียงกันเป็นแถวเลยเมื่อกี้บริเวณด้านในเนี่ยก็จะมีบริการออนเซ็นด้วยก็จะมีสีทองสีเงินถ้าใครมามีเวลาก็ลองแช่ออนเซ็นดูใช่ค่ะแล้วก็ออนเซ็นที่นี่เนี่ยน้ำตรงนี้เนี่ยฮะที่ขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะแบ่งไปตามโรงแรมตามเรียวกังแล้วก็ตามบ้านเรือนต่างๆเอาไว้ให้แช่ออนเซ็นหรือว่าบริการสำหรับนักท่องเที่ยวในเมืองมีแค่ตรงนี้ที่เดียวไหมคะพี่ยังมีเยอะครับมีหลายจุดเพราะว่าเป็นเมืองออนเซ็นเนาะเพราะว่าเป็นเมืองออนเซ็นใช่ค่ะแล้วก็ตรงนี้เราอยู่ที่ศาลเจ้าเนาะใช่หน้าศาลเจ้าก็มีตรงนี้ร้านที่เราอยู่เนี่ยเมื่อกี้คุณจิโร่สั่งบอกพี่ว่าเป็นร้านที่เก่าแก่มากใช่ค่ะนะครับแล้วก็เหลือร้านเดียวที่ไม่ใช่แค่ที่อาริมะนะเป็นร้านในญี่ปุ่นเลยเหลืออยู่ร้านเดียวแล้วโอ้ท่านผู้ชมสงสัยละอะไรนี่ครับพุกันเป็นพุกันนะคะนะครับ
แล้วก็ที่เป็นผู้กันแบบนี้ทำมาจากไหมใช่ค่ะเส้นไหมเนี่ยไม่ใช่เพ้นท์นะคะเป็นเอาไหมมาวนๆเพื่อให้เป็นลวดลายของด้ามผู้กันนะคะที่ว่าเหลือที่เดียวในญี่ปุ่นคือตัวนี้พี่นุ่นอธิบายตุ๊กตาเวลาเขียนนะคะตุ๊กตาจะโผล่ออกมาแต่พออย่างนี้พอเราไม่เขียนปุ๊บหายไปแล้วสุดยอดนะน่ารักมากใช่ก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันเพิ่งเคยเห็นอันนี้คือกลไกของตุ๊กตาอ๋อกลไกนักการิโกยุนนะคะต้องเดินในย่านหมู่บ้านโบราณเนี่ยได้เห็นร้านนี้ลองเข้ามาดูนะครับหิวยังเริ่มหิวไงหิวแล้วพาน้องเข้ามาในนี้ทานซาเซมเบ้ก็ขึ้นชื่อที่นี่นะเพราะเขาใช้น้ำจากออนเซ็นเป็นส่วนผสมในการทำทำให้เห็นกันสดๆเลยเวลาเขาทำเนี่ยเป็นแผ่นใหญ่เลยนะแล้วเขาก็จะมาคัดเอาเฉพาะเป็นแผ่นวงกลมแล้วก็ตัวเศษๆที่เราเห็นบางทีอยู่ในแพ็คเนี่ยเขาก็ขายเหมือนกันใช่เอามาขายกันแต่อร่อยมากก็มีให้ชิมด้วยอันที่ให้ชิมใหญ่กว่าที่เป็นเศษๆที่คัดใช่จะมีชื่อด้วยทานซันนี่ครึ่งนึงมั้ยเป็นวงกลมอย่างนี้นะฮะใช่ค่ะมันจะเป็นแผ่นกลมๆเป็นแป้งกรอบๆ อร่อยเนาะอร่อยมากครับอาจจะชุดเรียวแรงก้าวไปแต่การเดินทางไม่เคยสิ้นสุดคนที่หยุดก็คงไม่เข้าใจลองไปดูกันสักครั้งโลกใบเดิมมีความหลังออกเดินทางกันอีกครั้งมากกว่าที่พบกับรายการเช็คทัวร์ออนทีวีทางทรูวิชั่นช่อง54และ70ทุกวันเสาร์เวลา 16:00 นถึง 16:30 นเป็นมากกว่าเที่ยวสนับสนุนโดยการท่องเที่ยวเมืองโกเบลองไปดูและตอนนี้นะคะก็อยู่กันที่พิพิธภัณฑ์ของเล่นอาริมะจะมีของเล่นค่ะที่นี่มี6ชั้นใช่ไหมคะแล้วก็แบ่งเป็นชั้นๆแต่ละชั้นก็จะมีของเล่นแบ่งตามประเภทไปขึ้นไปข้างบนเมื่อกี้เป็นของเล่นของเยอรมันเนาะคนที่เขาทำเนี่ยเขาไปอยู่ที่นู่นเนาะแล้วก็คงจะผูกพันหรือได้แรงบันดาลใจก็เอามาสร้างแล้วก็มีพิพิธภัณฑ์เป็นที่นี่เนาะเอามาไว้ที่นี่แล้วก็มาลงมาอีกชั้นนึงก็จะเป็นของเล่นเด็กเหมือนสนามเด็กเล่นในร่มเป็นพวกตุ๊กตาไม้อะไรเงี้ยเนาะให้เด็กๆนั่งเล่นกันได้แต่ชั้นนี้แนะนำเลยเป็นตุ๊กตาแบบออโตเมติกออโตเมติกก็จะมีหลายแบบนะคะแล้วก็จะเก็บไว้ตามตู้เดี๋ยวเราเล่นให้คุณผู้ชมดูดีกว่าว่ามันเป็นยังไงอันนี้กลไกทำจากไม้ทั้งหมดเลยสุดยอดเลยแต่อันนี้น่าสนใจพี่ยังชอบเป็นพิเศษค่ะอันนี้ผู้หญิงกับผู้ชาย2คนโอ้โหเนี่ยเมียโอ้โหโอ้โหเลยดีกว่าน่ารักมากพูดอะไรก็ไม่รู้เนี่ยตอนนี้ลงมาถึงชั้น3สังเกตจากหน้าตาพี่เอียงซึ่งไม่ต้องอธิบายแล้วตรงนี้มีอะไรพี่เอียงถึงได้เป็นอย่างนี้ของโกรธเลยปกติผมสะสมของเล่นสังกะสีค่ะหรือว่าทินทอยนั่นเองลองเข้ามาดูนะลองเข้ามาดูนุ่นนี่คือของเล่นสังกะสีสมัยโบราณนะจริงๆของเล่นสังกะสีเนี่ยผลิตมาโอ้นานแล้วถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยตั้งแต่ปีประมาณ1930ทางฝั่งยุโรปนะฮะนิยมปัจจุบันนี่ก็คือจะไม่กินเจแปนนิยมมากๆเลยก็คือจะเป็นพวกโรบอทค่ะโรบอทพวกนี้ราคาแพงมากนุ่นค่ะหลายตัวมากไม่เคยเห็นของจริงพี่เพิ่งเคยได้เห็นเนี่ยปกติจะเห็นในหนังสือใช่อย่างอันเนี้ยชิ้นเนี้ยพี่ก็มีแต่พี่ขาดในตัวเรดาร์ตัวเสามันหายมีแต่ไม่ครบแต่ที่นี่ครบเลยที่นี่ครบเลยแล้วดูใหม่ด้วยนะแนะนำเลยครับอาริมะมาให้ได้ถึงแม้จะไม่ใหญ่เท่ากับโยโกฮาม่าที่เราเคยไปแวะมานะเพราะตัวผมเองชอบมากสุดยอดที่ชั้น3ครับเวลาไม่มีวันหยุดอาจจะชุดเรียวแรงก้าวไปแต่การเดินทางไม่เคยสิ้นสุดคนที่หยุดก็
สักครั้งโลกใบเดิมมีความหลังออกเดินทางกันอีกครั้งตอนนี้เป็นอาหารเที่ยงนะคะที่เมืองอาริมะนะคะก็ตอนนี้เป็นเซตอาหารนะคะเขาเสิร์ฟมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไฮไลท์อยู่ตรงนี้ค่ะนี่เป็นข้าวนะคะแล้วก็มีหน้าเป็นปลากระพงแดงนะคะแล้วก็มีแซลมอนแล้วก็มีปลาหมึกข้าวเยอะมากเขาบอกร้านนี้ค่ะที่เรามากินได้รางวัลของมิชลินจังหวัดเคียวโกะด้วยนะคะได้เมื่อปี2016นี่เองสดๆร้อนๆเลยยังไงมากินกันนะคะแม่น้ำนี้เนี่ยดูจากแผนที่เนี่ยก็คือไหลมาจากล็อกโกซังเลยจะเรียกว่าแม่น้ำอาริมะเพราะว่ากันว่าข้างบนตอนเป็นหิมะไงแล้วตอนนี้เริ่มอากาศอุ่นขึ้นแล้วหิมะละลายมาเป็นแม่น้ำตรงนี้ไหลลงมาจนถึงตัวเมืองตรงนี้เลยคนก็จะรู้จักว่าเอ้ยที่นี่แหละคืออาริมะถ่ายย้อนขึ้นมาเนี่ยมันก็จะสวยงามช่วงใบไม้เปลี่ยนสีตรงนั้นอ่ะข้างหลังตรงสะพานสีแดงเนี่ยเป็นใบไม้เปลี่ยนสีหมดเลยนะสวยมากสวยมากต้องมาอีกรอบไหมอยากมาอยากมามิวเซียมครับโอเคโอเคไปค่ะก็คงไม่เข้าใจลองไปดูเพียงสักครั้งโลกใบเดิมตอนนี้เรามาถึงที่ล็อกโก้ล็อกโก้สั่งนะครับแล้วก็ตรงนี้ที่เรายืนอยู่เนี่ยก็คือจะเป็นล็อกโก้อินเตอร์เนชั่นแนลมิวเซียมมิวสิกบ็อกซ์พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีใช่เป็นกล่องดนตรีที่แบบว่าไม่เคยเห็นอ่ะเป็นจากหลายๆประเทศมารวมกันไว้ที่นี่ใหญ่โตมากเลยแล้วก็จะมีการแสดงโชว์ให้เราดูด้วยเขาบอกว่ามีคอนเสิร์ตที่มันเป็นกล่องดนตรีเล่นเป็นคอนเสิร์ตเดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้เห็นแล้วที่นี่ก็จะมีกิจกรรมในการทำกล่องดนตรีด้วยเป็นเวิร์กช็อปเนาะให้เราทำเป็นแฮนด์เมดจากเราเองล็อกโก้ซังเนี่ยจริงๆเนี่ยมาได้3ทางแล้วนะเรามารถส่วนตัวเราวันนี้เรามารถบัสก็คือจากอาริมะขึ้นเคเบิลคาร์มาที่นี่ได้เลยมาที่นี่ได้เลยตอนนี้ค่ะเรากำลังจะมาทำเวิร์กช็อปทำกล่องดนตรีกันนะคะขั้นแรกเลยมาปุ๊บมาเลือกเพลงก่อนของนุ่นนุ่นเลือก Let It Go น้องนุ่นเลือกให้พี่เลยเพลงหนึ่งเอาละเมื่อกี้อาจารย์บอกแล้วเนาะถ้ามันชิดไปมันก็จะไม่เพราะแต่ถ้ามันห่างไปมันก็จะไม่เพราะใช่ต้องพอดีพอดีตัวโน้ตตัวโน้ตที่เป็นกลมๆอยู่เนี้ยแล้วก็จะมียากว่ะจะมีฟันอยู่เนาะอาจารย์บอกให้ลองขยับขยับเสร็จแล้วこれでフィニッシュです。はい。ありがとうございます。ค่าทำนะครับต่อกล่องดนตรี1ชิ้นก็ 1,950 เยนค่ะทำเสร็จแล้วได้กลับไปเลยกลับไปเลยภาษาญี่ปุ่นแปลว่าหนาวค่ะหนาวจริงตอนนี้เรากำลังอยู่ที่บนเขาล็อกโกซังนะค่ะเป็นโซนของสโนว์พาร์คค่ะดูด้านหลังคึกคักมากบรรยากาศแบบว่าอยากเล่นมากมาเล่นสกีกันนั่งกับเขามาแล้วก็เล่นสกีลงไปด้านล่างที่นี่เนี่ยเปิดตั้งแต่เดือนต้นเดือนธันวาค่ะจนถึงสิ้นเดือนมีนาประมาณ4เดือนช่วงเดือนมีนานี่เขาบอกว่าตรงนี้เล่นสกีไปแล้วก็จะเห็นซากุระไปด้วยถือว่าได้2ต่อใช่สุดยอดมากเลยใช่หิมะเนี่ยเขาสร้างขึ้นมาด้วยส่วนหนึ่งนะไม่ใช่หิมะแบบว่าธรรมชาติทั้งหมดใช่ค่ะมีปนกันไปเนาะเพื่อให้เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของบนเขาล็อกโกน่าเล่นมากเลยอ่ะสุดยอดเลยเพียงอยากเล่นแล้วอยากเล่นมากเขามีอุปกรณ์ให้เช่านะคะแล้วก็ที่นี่มีอาจารย์สอนสำหรับชาวต่างชาติก็สามารถมาเรียนสกีที่นี่ได้ค่ะยังหนาวอยู่เลยนุ่นใช่หนาวกว่าเดิมด้วยนะเพราะว่าไม่มีแดดแล้วแต่คุ้มมากเลยขึ้นมาบนนี้ใช่ค่ะท่านผู้ชมคงเห็นแล้วนะฮะวิวตรงนี้เป็นจุดชมวิวเนาะใช่เราอยู่กันที่ทอเรสการ์เด้นค่ะบนเขาล็อกโก้คุ้มมากครับใช่ค่ะวิวบนนี้เหมือนมองลงไปแล้วเห็นอัญมณีแบบวิวบ๊อบวิวบ๊อบอะไรเงี้ยเป็นอย่างนั้นจริงจริงไหมจริงขนาดเราเหมือนดูพวกเพชรพลอยเนาะโอ้แล้วมันวิบปุ๊บปุ๊บใช่ใช่สวยมากอัญมณีครับมิลเลียนดอลลาร์วิวมิลเลียนดอลลาร์วิวสวยงามมากครับสวยงามมากยามค่ำคืนก็มีเสน่ห์อีกแบบนึงใช่ค่ะยามกลางวันเนี่ยที่ผมเคยมาก็มีเสน่ห์อีกแบบนึงได้ยินว่าพี่ยังมาครั้งที่แล้วแล้วฝนตกไม่ได้เห็นอะไรแบบนี้ไม่มีภาพแบบนี้เลยเนี่ยคุณผู้ชมครั้งแรกครับที่ผมเห็นแล้วก็เห็นไปพร้อมๆกันสวยงามมากครับสวยงามมากมากกว่าเที่ยวไปแบบ exclusive ไร้ขีดจำกัดเป็นมากกว่าเที่ยวเพราะทุกทริป
ากกว่าเที่ยวมากกว่าเที่ยวมากกว่าเที่ยวพบกับรายการเช็คทัวร์ออนทีวีทางทรูวิชั่นช่อง54และ70ทุกวันเสาร์เวลา16:00 น.ถึง16:30 น.